สวัสดีครับพบกับช่อง DX Chatter นะครับช่างภาพของเรามีโอกาสที่ได้ถ่ายภาพพังแม่ด้วนกับลูกน้อยในวันที่ออกมาโชว์ตัวนะครับถือว่าเป็นการโชว์ตัวครั้งแรกและก็ครั้งเดียวนะครับส่วนก่อนหน้านี้ที่เป็นการยืนยันว่าแม่ด้วนตกลูกแม่ด้วนเขาเดินผ่านข้ามถนนนะครับมีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพเพื่อจะยืนยันว่าแม่ด้วนตกลูกนะครับส่วนคลิปชุดนี้เป็นชุดที่เขาพามาโชว์ตัวถือว่าเป็นการโชว์ตัวครั้งแรกนะครับที่เป็นทางการที่นอกเหนือจากการถ่ายได้โดยบังเอิญอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับตอนนี้แม่ด้วนกับลูกน้อยก็ถือว่าเป็นดาวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับช่างภาพของเราเองก็เป็นดาวเหมือนกันนะครับดาวน้อยผ่อนนานนี่คือกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับกล้องตัวนี้ก็จะมีคุณภาพดีกว่าภาพเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้มืดค่ำมากแล้วช่างภาพของเราถ่ายภาพในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินะครับสีตุ่นๆเพราะเป็นช่วงโพเพสนะฮะสำหรับพังแม่ด้วนเท่าที่ได้ข้อมูลก็จะมีลูกคนโตนะครับต้องเรียกว่าลูกตัวโตนะครับชื่อภูผานะครับส่วนตัวเล็กตัวล่าสุดนี้ก็คือชื่อเป็นทางการคือเวหานะครับช่องของเราเรียกว่าน้องแสนทรัพย์เราจึงถือว่าน้องแสนทรัพย์เป็นชื่อเล่นนะครับเวหาเป็นชื่อจริงๆทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ดูลักษณะอาการเขานะครับตัวที่อยู่ด้านหน้าที่มุดอยู่ในป่านะครับเขาไล่หมาจิ้งจอกเข้าไปในป่าทุกตัวก็ระแวดระวังภัยนะครับนี่เดินออกมากันแล้วครับตัวที่เดินมาหลังท้ายนี้ท่านผู้ชมอาจจะพอจำได้นะครับถ้าดูคลิปช่องของเราตัวพี่ที่มีงาและมีขนายเราเรียกว่าแม่หางทองนะครับเป็นตัวที่มาเจอแม่ด้วนก่อนที่จะตกลูกนะครับส่วนอีกตัวเราเรียกว่าแม่หางดำเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลอีกทีหนึ่งนะครับนี่ดูลักษณะแท็กทีมกันนะครับปกป้องลูกน้อยอย่างเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นไข่ในหินจริงๆนะครับเราเองก็เพิ่งเห็นพฤติกรรมแบบนี้ประเภทตัวน้อยนี้ยุงไม่ให้ไต่เลยไม่ให้ตอมทีเดียวนะครับณเวลาที่เราถ่ายภาพตรงนี้นะครับของแม่ด้วนอยู่ห่างออกไปอีกเกือบ10กิโลนะครับอยู่แถวๆผาตะแบกถ้าช้างเดินปกติช้างจะไม่ได้เดินดุ่มๆเดินทางไปนะครับจะเดินไปด้วยกินไปด้วยก็อาจจะต้องใช้เวลาสัก2วันนะครับและณตอนนี้เท่าที่ช่างภาพของเราสอบถามข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับช้างบนเขาใหญ่ก็ยังยืนยันได้ว่าแม่ด้วนยังไม่เจอของนะครับน่าจะอยู่กับญาติหลังจากคลอดนะครับลูกอาจจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะเดินทางกลับบ้านวิดีโอที่เราให้ดูเกี่ยวกับลูกของแม่ด้วนเราไม่ได้เล่นซ้ำนะครับเราพยายามเอาทุกวินาทีที่เราถ่ายได้มาให้ท่านผู้ชมดูนะครับพฤติกรรมของช้างก็จะประมาณนี้ฮะก็ดูแม่ด้วนเห็นไหมฮะทางขวามือพยายามทำเท้าขู่หมาจิ้งจอกนะครับหมาจิ้งจอกแถวนี้ค่อนข้างจะเยอะถือว่าอันตรายพอสมควรนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ